โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิว Master Gate Gundam Barbatos นั่นเองนะครับเป็นกันพลาตัวใหม่ที่เพิ่งออกเดือนนี้เลยนะครับเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งออกเลยก็ว่าได้นะครับก็ผมก็รีบไปนำของมาแล้วก็นำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ขอนอกลานนิดปกติทางช่องเราเนี่ยจะรีวิวแต่ Figure Art Kamen Rider เป็นหลักครับก็เดิมทีแล้วช่องเราเนี่ยถ้าใครติดตามตั้งแต่แรกจะรู้ว่าผมเนี่ยรีวิวกันพลาเป็นคลิปแรกๆนะก็ห่างหายจากการรีวิวกันพาไปนานเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะกลับมารีวิวกันอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้รีวิวไปค่อนข้างนานนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องก่อนดีกว่าก็ไม่ต้องพูดครับคือกล่องใหญ่ขนาดนี้นะผมกล่องแบบล้นเฟรมเลยนะครับก็ใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่อาร์ตเวิร์คหน้ากล่องหน้ากล่องก็จะเป็นตัวบาบาทอสนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านข้างก็จะเขียนเป็นคำว่าบาบาทอสกันดั้มนั่นเองแล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้ Master Gate นะครับก็เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวแผ่นกล้องขึ้นให้ดูนี่นะ Master Gate Iron Butt All Fab นะครับแล้วก็มีโลโก้ซีรีส์ของ Iron Butt นะครับแล้วก็ตัวนี้โลโก้เป็นโลโก้ฟ้าแล้วนะครับโลโก้บันไดก็โอเคด้านข้างกล่องด้านข้างกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นแอคชั่นต่างๆของเจ้ากันดั้มบาบาทอสแล้วก็อันนี้จะมีโครงในแน่นอนครับสำหรับ Master Gate มีอยู่แล้วนะครับก็สำหรับโครงในเจ้าบาบาทอสเนี่ยจะเรียกว่ากันดั้มเฟรมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีฟิกเกอร์มิคาสกิออกัสขนาด1:100มาให้ด้วยมีทั้งแบบยืนแล้วก็เวอร์ชันเป็นเวอร์ชันนั่งอยู่ในคอกพิทของกันดั้มนะครับนี่ก็ประวัตินิดหน่อยแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กนี่จะเป็นอาร์ตเวิร์กเหมือนกับหน้ากล่องนะครับแล้วก็มีโลโก้บันไดนะครับก็นี่นะ ASW-G-08 Gundam Barbatos นะครับก็นี่เป็นรหัสเครื่องนะครับอีกข้างนึงก็จะเป็นแอคชั่นเช่นกันนี่แล้วก็โชว์จุดขยับว่าตัวนี้นี่มีโชกระบบโชกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่แถมมาให้กับ Barbatos กล่องนี้นะครับก็นี้ตอนประกอบเสร็จนะครับก็อันนี้จะไม่มีแอคชั่นเบสมาให้นะถ้าใครอยากได้ต้องไปซื้อแยกนะครับก็อันนี้นะผมอันนี้ราคานะครับกล่องนิดนึงนี่เป็นราคานะครับโอเคครับลักษณะของกล่องก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับกล่อง Master Gate Barbatos ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูคู่มือกันนะผมขอบอกก่อนว่าตัวนี้ผมต่อเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูคู่มือก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูตัวกันพากันนะครับโอเคครับนี่คือคู่มือของเจ้า Master Gate Gundam Barbatos นั่นเองนะครับก็คู่มือก็จะมีชื่อของเจ้ากันพาตัวนี้เขียนเอาไว้นะผมก็คือ ASW-G-08 Gundam Barbatos นะครับตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของฝั่งพระเอกนะครับก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้ไปเขียนว่า Master Gate นะครับ1:100 Gundam Barbatos นะครับบันไดนะครับก็ด้านในก็จะเป็นวิธีการต่อทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยนะครับก็นี่มีเรื่อง Gundam Barbatos นิดหน่อยก็นี่นะครับก็นี้ก็จะเป็นแผงรันเนอร์ทั้งหมดของ Gundam Barbatos นะครับ Gundam Barbatos เนี่ยจะมีแผงรันเนอร์ทั้งหมด18แผงนะครับก็เป็นแผงมาตรฐานของ Master Gate นะครับแล้วก็อันนี้จะเริ่มต่อตั้งแต่นี่เลยโครงด้านในตรงหน้าอกนะครับไปยันส่วนหัวส่วนหัวนะครับแล้วก็เป็นแขนขาอะไรก็ว่าไปนี่หน้ากลางนะครับนี่นะใครอยากทำสีเจ้าตัวมิคาสกิก็ใช้สีประมาณนี้ก็เนี่ยนี้นะครับอันนี้ก็คือไพลอตนั่นเองไพลอตของกันดั้มบาบาทอสนะครับมิคาสกิออกัสนั่นเองที่ต่อไปเรื่อยครับก็ใช้เวลาสักพักนะมาสเตอร์เกตแล้วก็พอมาด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นการต่ออาวุธและนี่การต่ออาวุธต่างนะครับแล้วก็เป็นวิธีติดสติกเกอร์นี่ก็ตัวนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นตัวแรกไปเลยมั้งของ Master Gate ที่มันมีสติกเกอร์ให้ติดตรงโครงด้านในอ่ะเนี่ยถ้าใครดูนะเนี่ยมันจะมีอันนี้คือเป็นโครงด้านในนะครับ Gundam Frame นะผมก็คือแล้วก็แบบคือผมจะงงว่าจะให้ติดทำไมในเมื่อพอเราประกอบเสร็จใช่ไหมติดชุดเกาะอยู่ดีมันก็บังสติกเกอร์ที่เราติดอยู่ดีนะผมก็ไม่รู้จะติดไว้ทำหาอะไรนะครับก็แต
แต่ก็ติดไปก็สวยดีนะผมแต่ส่วนตัวผมไม่ติดนะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องแปะประกอบชุดเกาะอยู่ดีมันก็บังอยู่ดีนะครับก็เลยผมก็เลยขอไม่ติดละกันแต่จะติดในส่วนของตอนต่อประกอบเป็นเจ้าบาบาทอสเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็พอหน้าหลังก็จะเป็นนี่ผมพอต่อมาเสร็จก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวกันพากันเลยดีกว่านี่อันนี้คือตัวกันพานะครับต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้ใช้เวลาประมาณ2วันนะครับก็2วันนะก็ตัวนี้มันก็ไม่ได้ต่อยากอะไรนะครับจะมีแค่ซับซ้อนนิดหน่อยก็เดี๋ยวเรามาดูของแถมกันก่อนดีกว่าของแถมมีอะไรบ้างมีมือเบมาให้นะครับ1ชุดแบบนี้เป็น1คู่ซึ่งมีความแหลมคมมากนี่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมือจับอาวุธทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าเป็นหอกหรือจะเป็นดาบนะครับก็จะใช้อันนี้ในการถือนะแล้วก็มันมีอันนึงคือเป็นมือกำสนิทอันนี้นะครับซึ่งติดอยู่กับตัวกันพาเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นหอกนะครับมีลูกเล่นก็คือสามารถดันขึ้นเอาตรงนี้ขึ้นได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ขยับขึ้นลงได้นะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปเป็นดาบคาตานะนะครับนี่ก็มีลักษณ์คือความยาวนี่คือเท่ากับตัวกันพาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เป็นตัวล็อกที่เอาไว้ติดดาบไว้กับด้านหลังของบาบาทอสเองซึ่งมันจะมี2อันนะครับแต่ผมยังไม่ได้ตัดจากแผงอันนึงมันอยู่ในแผงนะครับก็อันนี้เอามาเดียวต่อไปอย่างสุดท้ายจะเป็นอาวุธปืนของกันดั้มบาบาทอสเองก็ยาวมากคือกระบอกปืนนึงยาวมากแล้วก็วิธีปรับเป็นโหมดปืนก็ยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็โยกเข้ามาในนี้นะครับมันรู้แล้วก็ชักปุ๊บก็เอาตรงนี้ขึ้นนี้ได้ชักเข้าชักลงนี้ได้คือลักษณะอย่างนี้ลักษณะเมื่อกี้เนี่ยคือการลักษณะของการเก็บปืนเอาไว้ข้างหลังของบาบาทอสนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจาะลึกดีเทลกันอีกทีเนาะโอเคดูของแถมกันหมดแล้วนะครับอ้อแล้วใช่แล้วก็มีตัวไอฟิกเกอร์มิคาสกิออกัสด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ตัดออกมาก็กลัวหายนะครับก็เลยไม่ต้องตัดเอาไว้ในแผงนั่นแหละนะผมโอเคมาถึงตัวกันพาของเรานะครับก็ดีเทลเนี่ยต้องบอกว่าจัดมากนะครับคือเยอะมากเดี๋ยวมาดูให้ดูเลยคือลายเส้นเนี่ยอะไรดีมากคือมันดีกว่าตัว1ต่อ100ที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็นี่นะดีเทลอะไรก็เนี่ยตัดเส้นแล้วก็แบบดีเทลเห็นจะชัดมากเลยนะครับนี่ตรงกระโปรงหน้านะก็ช่วงขาอะไรก็นี่ลายเส้นนี่คือเยอะมากลายเส้นคือดีงามด้านหลังนะครับตรงนี้สามารถเอาแอคเซสซอรี่มาใส่ได้นะครับโอเคแต่ที่ผมอยากให้ดูจริงคือช่วงหัวคือผมค่อนข้างชอบช่วงหัวมากนี่ยกกล้องให้ดูคือช่วงหัวแม่งสวยมากนี่ดีเทลคือดีมากนะครับลายเส้นอะไรครบนะครับแล้วก็ตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นมาสเตอร์เกตเนาะมันก็จะเปิดขอบพิษได้ก็เลื่อนลงมาใช่ปะวะใช่สิเดี๋ยวมันแข็งนิดนึงนะครับนี่เปิดมาอย่างนี้แล้วก็เอานี้ลงก็จะเห็นมีคาสกิอยู่นั่งอยู่ข้างในนะครับโอเคมันหลุดมาแล้วนี่พอแกนี่ออกมามันจะมีคาสกิอยู่ข้างในนะครับแต่เราไม่ต้องไปดูมันหรอกนะผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคก็ปิดเข้าไปโอเคประมาณนี้สำหรับตัวของคอกพิทนะครับของนักบินโอเคเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันจุดขยับก็หัวหมุนได้360แหละแต่ผมแนะนำว่าอย่าไปหมุน360เลยเดี๋ยวหัวมันจะหลุดนะครับก็อ้อลืมบอกข้อควรระวังของตัวกันพลาเลยนะครับคือไม่ควรเล่นอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติก
นะครับมันค่อนข้างที่จะเปราะบางมากนะครับแล้วก็ช่วงของเขาเนี่ยบางที่สุดแล้วนะครับคือระวังหักด้วยนะผมโอเคหัวหมุนได้ใช่ไหม360หมุนได้360แล้วก็ขึ้นได้เยอะลงแล้วได้เยอะเช่นกันแขนหมุนได้360นะครับแล้วก็สามารถโยกได้นี่โยกมาข้างหน้าได้เพื่อเพิ่มจุดขยับก็เวลาโยกเนี่ยตรงโช๊คมันจะขยับด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยโช๊คมันจะขยับด้วยซึ่งสมจริงมากเป็น2ข้างเลยนะครับโอ้ยตรงนี้มันหลุดออกมาแล้วก็ถ้าเกิดขยับมากๆเนี่ยโช๊คตรงนี้มันอาจจะหลุดออกมาได้ก็ต้องคอยต่อเข้าไปหรือว่าเล่นอย่างระมัดระวังนะเพราะบางทีมันจะชิ้นส่วนหลุดออกมาได้นะครับโอเคใส่เข้าไปนี่ขยับนี้ได้ปุ๊บแล้วก็ช่วงตัวเนี่ยก้มได้แล้วก็ไปข้างหลังเอียงได้ไปซ้ายไปขวาหมุนได้โยกซ้ายโยกขวาได้หมดนะครับแล้วก็เวลาโยกเนี่ยโชว์ก็จะขยับตามด้วยแล้วก็ตรงกระโปรงก็ข้างหลังก็ข้างหน้าขยับได้หมดนะเป็นอิสระต่อกันนะครับตรงข้างๆก็เช่นกันด้านหลังก็ด้วยครับโชว์ไปข้างหลังได้ต้นขานะครับหมุนได้แล้วก็ยกได้งอได้ด้วยนะครับก็เห็นมันงอได้แค่นี้ใช่ไหมสุดแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดอยากงอเพิ่มก็ต้องเอาชิ้นนี้ลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะสามารถงอได้เพิ่มและประมาณนี้แล้วข้างในจะมีโช๊คเช่นกันครับก็เวลาขยับโช๊คก็จะพับนะผมนี่สวยงามครับขยับดีมากแล้วก็ช่วงเท้าเนี่ยจิกงี้ได้แล้วก็ไปซ้ายขวาได้นะครับหมุนได้ด้วยนะผมก็จุดขยับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบาบาทอสนั่นเองโอเคทีนี้เรามาลองติดตั้งอาวุธในตรงด้านหลังกันเลยดีกว่าก็วิธีติดเนี่ยผมแนะนำว่าให้ถอดแพ็คหลังออกมาก่อนถอดออกมาสิโอเคพอถอดออกมาใช่ไหมมันจะมาเป็นอย่างนี้เวลาติดเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าติดออกมาในอย่างนี้เลยนะครับคือมันต้องเอาไอ้แผ่นสีเทาๆอันเนี้ยขึ้นมาก่อนนะครับก็ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับสไลด์มันขึ้นมานะผมแต่บางอันเนี่ยมันจะสไลด์ยากมากเพราะว่ามันอยู่ข้างในตรงนี้นะครับมันจะสไลด์ขึ้นมายากก็แนะนำว่าให้เอาตรงนี้ออกมางี้แล้วก็ดันมันขึ้นนี่แบบนี้แล้วก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับทำทั้งสองข้างเลยนะครับก็ถ้าเกิดทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเอาออกมาไอ้แผ่นสีเทาเนี่ยเราจะเอามันออกมาได้ง่ายนะครับนี่ยกมันขึ้นแต่แข็งนิดนึงโอเคได้แล้วแล้วก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมทีนี้พอออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแง่งเดือยออกมาใช่ไหมสองฝั่งแล้วก็เอานี่สมมติจะติดปืนไว้ด้านหลังนะครับก็เอาตรงนี้ตรงนี้จะมีเหมือนเดือยเป็นรูอย่างนี้ไว้ใช่ไหมแล้วก็สไลด์ลงเข้าไปเลยครับแบบนี้แบบนี้นะก็สไลด์ลงเข้าไปสไลด์ลงเข้าไปเอาไม่ได้วะเดี๋ยวนะโอเคได้ละนี่เดี๋ยวให้ดูอีกทีก็สไลด์ลงเข้าไปอย่างนี้นะผมฟึบอย่างนี้มันก็จะล็อกแล้วแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะใส่ดาบไปข้างหลังเนี่ยก็เอาตัวล็อกอันนี้แต่น่าจะได้นี่นะโอเคพอใส่ได้แล้วก็เอาไปสไลด์กับตรงด้านหลังเหมือนเดิมครับผมพอสไลด์ก็จะเก็บในลักษณะนี้แล้วก็เอาแบ็คแพ็คเนี่ยไปติดกับตัวบาบาทอสได้เลยนะครับนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็สามารถเอาไปติดกับตัวบาบาทอสต้านั่นเองโอ้ยแล้วก็อาวุธเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบว่าให้เปลี่ยนทั้งมือนะผมคือมือเนี่ยมันจะสามารถแยกชิ้นออกมาได้อีกก็เช่นเดี๋ยวผมจะถือไว้ดูก็คือเวลาเราเปลี่ยนมือเนี่ยตอนเราต้องดึงนี่ออกมานะครับไอ้4นิ้วตรงเนี้ยนะผมดึงออกมานี่ดึงออกมาอย่างงี้นะครับแล้วก็เอาไอ้ถืออาวุธเนี่ยไปเปลี่ยนแต่เวลาถือหอกเนี่ยแนะนำว่าให้ติดมือไปก่อนเวลาติดเนี่ยก็ต้องเอาไอ้ตรงนี่แง่งตรงนี้มันจะยื่นออกมาผมไปติดกับตรงมือก่อนพอติดกับตรงมือเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ย
ไปใส่เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามือมันจะหลุดออกมาตลอดเวลาครับก็ต้องค่อยๆนะผมตรงนี้ต้องใจเย็นนะครับก็เนี่ยมันจะยุ่งยากมันจะแบบมันจะหลุดออกตลอดเวลานะผมก็ต้องค่อยๆโอเคพอใส่ได้แล้วก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับก็โอเคทีนี้มันมีลูกเล่นปืนนะผมปืนเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเอาออกจากด้านหลังมาถือนะมันคือต้องโยกมีลูกเล่นตรงแบ็คแพ็คนิดนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันแต่ก่อนอื่นต้องใส่มือแกก่อนก็เวลาเปลี่ยนก็นี่นะผมมันจะมีอะไรวะเดือยตรงนี้เอาไปแปะกับรู3รูตรงมือนะครับก็แปะเข้าไปเลยวิผิดข้างเกาะหลุดอีกโอเคไม่เป็นไรมันต่อได้นะครับโอเคไอตรงปืนเนี่ยคือแบบยุ่งยากที่สุดแล้วจริงๆปืนนี่คือแบบว่ายุ่งยากสุดๆนะผมพูดเลยก็เปลี่ยนเป็นมือจับอาวุธนะผมก็ใช้อันนี้นะครับก็วิธีเล่นก็ดึงนี่มาอย่างนี้มันจะเป็นโชว์นี้อย่าดึงออกมาสุดๆนะเพราะว่าไม่งั้นโชว์จะหลุดนะผมก็ดึงมาอย่างนี้ก่อนแปลสภาพรูปให้มันกลายเป็นไอ้ปืนไรปืนก่อนนะผมเป็นปืนยาวๆก่อนโอเคพอถอดมาก่อนพอถอดออกมาแล้วเนี่ยทำให้มันเป็นอยู่ในลักษณะนี้นะครับเป็นปืนยาวๆอย่างนี้แล้วก็ชักตรงที่จับขึ้นโอเคทีนี้แหละก็เอานี่เลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับนี่เมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาอย่างนี้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปก่อนใส่ตัวปืนเนี่ยกลับเข้าไปแล้วก็ตั้งแขนบัปปะทอดขึ้นนิดนึงนะผมแล้วก็นี่ให้มันอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็เอามือมาสอดเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงนะผมตรงปืนเนี่ยลูกเล่นมันทำมาดีแหละแต่ว่ามันทำยากนะครับมันต้องใช้เวลานิดนึงโอเคพอได้แล้วเอาปืนเอามือถืออาวุธมานะผมโอเคใส่ไปกับปืนนี้ยุ่งยากมากนะครับเนี่ยลูกเล่นนี่ยากมากคือใครทำได้แล้วควรแบบโพสท่านี้ไปเลยไม่ควรกลับมาท่าอื่นนะครับโอเคก็เอามือใส่เข้าไปเลยครับผมโอเคโคตรยุ่งยากผมพูดเลยนี่ได้แล้วแล้วปืนก็แบบยาวมากนะครับนี่โคตรยาวนี่นะก็ตรงนี้จะมีโชคอยู่ก็เราสามารถดึงมาได้อีกนะผมจะปรับยังไงก็ได้นะครับแต่ย้ำเลยนะว่าถ้าได้แล้วอย่าไปขยับมันนะผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมือจะหลุดจากไอ้กระบอกปืนเนี่ยง่ายมากนะครับแนะนำว่าให้อยู่อย่างนี้ไปเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับถือปืนได้แล้วยาวมากนะครับก็เหนื่อยนะผมก็รีวิวที่เหนื่อยมากเลยสำหรับรีวิวตัวนี้ก็โอเคประมาณนี้นะครับขอลาด้วยท่านี้แล้วกันส่วนดาบคาตานะเนี่ยก็ถือเหมือนกับหอกเลยก็คือเอาตรงด้ามดาบมาล็อกกับตัวจับแล้วก็ไปใส่ตรงมือเลยนะครับผมก็ขอไม่ทำให้ดูแล้วกันนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้นิดนึงก็ใครที่มองหากันดั้มบาวทอสเนี่ยอยากจะเก็บสักตัวนึงที่มันสวยและสมบูรณ์เนี่ยผมแนะนำตัวนี้นะครับคือมันมีอีกตัวนึงที่สวยก็คือตัวเป็นงานของ High Resolution ครับคือตัวนั้นน่ะจะมีโครงสำเร็จมาให้เราก็ต้องเอา
ชุดก่อนเนี่ยไปต่อนะผมก็อันนั้นจะงานค่อนข้างราคาสูงนิดนึงราคามัน 4,000 มั้งนะผมจำไม่ได้ 4,000 5,000 นี่แหละครับผมแต่ว่าตัวนั้นไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยระหว่าง Master Gate กับตัวนั้นตัวไหนมันดีกันแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีจุดแตกต่างกันของมันแหละแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบราคาไม่แรงมากไม่ถึง 2,000 เนี่ยผมแนะนำว่าตัวนี้นะเพราะว่าดีเทลดีมากแล้วก็อุปกรณ์อะไรก็แถมมาให้ครบนะครับอาวุธอะไรมีหมดมีสติ๊กเกอร์ลืมให้ดูสติ๊กเกอร์นี่ผมยังแปะไม่หมดนะสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ให้มาค่อนข้างเยอะเป็นสติ๊กเกอร์ใสนะครับจะไม่มีดีคอน้ำมาให้นะแล้วก็ตัวนี้จุดขยับอะไรดีมากนะผมไม่มีหลวมไม่มีอะไรหลวมเลยคือแน่นทุกจุดนะผมแล้วก็จะมีอะไรที่มีวงยาก็คือเนี่ยแหละการเล่นปืนของมันเนี่ยแหละคือแบบคือลูกเล่นน่ะมันทำมาดีแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นพลาสติกทั้งตัวมันก็เลยทำให้บางจุดเนี่ยพอเราเล่นจุดนี้ปุ๊บบางจุดอาจจะหลุดได้ก็ปกติของกันดั้มนะผมคือปกติกันดั้มเนี่ยเราซื้อมาเราก็ไม่ได้เล่นอะไรมันอยู่แล้วนะก็คือต่อเสร็จตั้งโชว์พอนะผมก็ตัวนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,400 ถึง 1,600 นะไม่เคยเห็น 1,700 นะไม่รู้มีถึงหรือเปล่าแต่ไม่เกินนี้นะผมแล้วไม่ถึง 2,000 แน่นอนนะครับคือตั้งงบไว้ประมาณ 1,600 ก็ซื้อได้แล้วนะผมก็ตัวนี้ใครชอบก็แนะนำเลยนะครับจัดเลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครอยากดูรีวิวกันพาตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะเผื่อผมจะนำมารีวิวให้ดูให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ